ไหวเหมือนกันนะครับหลายคนบอกงามหน้าหรือเปล่าหรือคอนเทนต์แบบนี้น่าจะเป็นคอนเทนต์ขยะนะครับคือนักท่องเที่ยวชาวไทยคนไทยเลยแหละครับไปเที่ยวเวียดนามแต่ปรากฏถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเหมือนตะโกนพูดให้ของลับอ่ะพูดว่ารวยครับรวยครับรวยอะไรครับอย่างเงี้ยเขากะว่าคนเวียดนามอาจจะฟังไม่ออกหรือเปล่าแต่คนคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากดูคลิปนี้ก่อนฮะไม่ได้มาคนเดียวพี่มีเยอะเหรอพี่แจกเข้าไปแบบมาเป็นแก๊งมาเป็นกลุ่มพี่มีเยอะหมายถึงคนหรืออะไรครับแจกครับที่เขาแจกกล้วยเขานะหรือว่ายังไงเฮ้ยเราเป็นคนไทยเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราดูแล้วก็ไม่สบายใจนะเพราะว่าคือถึงแม้เขาจะอาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่าเอ้ยรวยครับหรืออะไรที่เขาตะโกนแจกของลับมันคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขามากลับกันนะเขามาทำแบบนี้ที่บ้านเราตะโกนเป็นภาษาเวียดนามล่ะแล้วถ้าเรารู้เราจะจี๊ดไหมใช่เราก็เดือดเหมือนกันละนะใช่เดือดเหมือนกันนะคะโอ้โหต้องดูดเสียงเลยนะครับเพราะว่ารวยกันทั้งคลิปเลยมีแต่คำหยาบลักษณะเป็นการพูดแบบลอยๆขำๆแซวคนเวียดนามเนี่ยฮะคุณผู้ชมคือถึงแม้เขาจะฟังไม่ออกแต่เหมือนแบบหลอกด่าเขาฟรีๆคลิปนี้เพจเจมอยวีพลัสเอามาเผยแพร่ข้อความถามเลยว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเนี่ยแหละฮะนางไปเที่ยวเวียดนามตะโกนแจกกล้วยชาวเวียดนามเพราะเขาคิดว่าฟังไม่ออกหรือเปล่านะครับถ้าหากต่างชาติทำแบบนี้กับคนไทยในประเทศไทยเราจะรู้สึกยังไงชาวเน็ตก็คอมเมนต์แรงกันเลยนะครับมีคนบอกว่าอ่ะทรงนี้เดี๋ยวพอเป็นข่าวเดี๋ยวก็อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการถ้ามีคนฟังออกแล้วก็ลามกระทบการท่องเที่ยวอันนี้เรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่หรือมีชาวต่างชาติทำแบบนี้ที่ไทยบ้างจะรับผิดชอบอย่างไรเดี๋ยวรอกลุ่มนี้เขาเห็นบอกว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์บางคนก็สนับสนุนก็มีนะไม่ได้นะฮะใช่ค่ะ